วันนี้นะครับพนักงานดูMinecraft มีสำหรับอาทิตย์นี้กันอีกแล้วนะครับอาทิตย์นี้ผมไปเจออะไรที่มันปวดหัวแบบอ๋อสมองมันจะระเบิดบ้างเป็นไงไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์คลิปนี้ผม100ไลค์ให้ผมหน่อยนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับMinecraftมีอีกแล้วจริงๆเราเคยอ่านไปแล้วนะครับคือจริงๆอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังในเรื่องนี้น้องๆนะฝากกดไลค์ผมหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นความเศร้ามากผมอัดเสร็จไปแล้วเว้ยทุกคนนะคลิปนั้นไฟล์ต้นฉบับ20นาทีแต่ผมเผลอลบท้อนะครับนะก็เลยแบบโอเคงั้นรีบมาอัดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปอีกบ้านหนึ่งแล้วนะฮะมาทำไมหัวฉันมันนอนเหม่อลอยจังเลยอ่ะเขาคิดถึงผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าเฉยผมเผลอลบลบไหมครับผมทิ้งทำไงดีวะอันนี้แบบโอ้โหคือผมไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะครับคุณผู้หญิงผมแค่เศร้าอยู่นี่ครีปเปอร์หุยผมชอบอีโมจิว่ะคือแบบมันทำหน้าได้โคตรดีอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยวิลเลจเจอร์โอ้ TNT ใครอยากก๊อปมาเข้าไปก๊อปได้นั่นน่ะมีว้าวยูนัสไม่เอานัสและนี่คือการสร้างซอสนะครับไม่ใช่ซอสแต่เป็นซอสก็คือดาบสั้นคุณตกในเหวลึกแต่ไม่เป็นไรคุณมีถังน้ำลืมไปว่าไม่ใช่เกมMinecraftอันนี้ตายชัวอะไรเนี่ยผู้ชายคนนี้นะครับเหมือนเขากำลังจะตามหาอะไรสักอย่างนึงอยู่โอ้เจอกระต่ายอ่ะเขาจะฆ่ากระต่ายนะครับทุกคนครับเกิดอะไรขึ้นฆ่ากระต่ายเอาตายตกตายอีกอะไรวะเนี่ยโอ้ยเข้าประตูเป็นพวกของเข้าประตูเนเธอร์เลยพี่จ๊อกไม่จ๊อกโอ้ก็เนี่ยเลยเมื่อกี้ไปคาบีอาร์เนาะครับเหมือนผู้ชายคนนี้ก็กำลังขุดเหมืองอยู่ขุดเพชรได้เพชรเยอะมากเลยจังหวะนี้เพชรอีกแล้วขุดลงข้างล่างคือถ้าเกิดมันมีเยอะขนาดนี้กูไม่เล่นนะบอกให้เกมMinecraftเนี่ยเครือพี่ชายคนนี้ก็กำลังที่จะขุดเหมืองอยู่นะครับคุณลบไปว่าแล้วพวกขุดดิ่งเนี่ยพวกขุดดิ่งไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวทำไมเอาชาวเวลขุดฮะทำไมเอาชาวเวลขุดอ่ะโอเคครับอุ้ยฮีโร่บายสวัสดีโอ้ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ทำไมเขาถึงใต้ตาผมเนี่ยโอ้เหมือนคนนี้เขาเพิ่งไปเล่นMinecraftไปเขาก็ไม่รู้ว่าฮีโร่บายคืออะไรคือผู้เล่นเก่าก็จะแบบฮีโร่บายผู้เล่นใหม่ตัวอะไรอ่ะแล้วนี่คือวิธีการแฮกแมปแบบ400 IQ มาแฮกแมปแบบ400 IQ ครับเอาหมูวางนี่แล้วก็ขี่หมูโอ้วิธีการเอ็กซเรย์แบบ400 IQอัจฉริยะโอ้ไม่ตลกนะครับตอนนี้ผมโอเคเราจะกระโดดลงมาข้างล่างกันนะเปล่าแป๊กน่าสงสารว่ะอันนี้น่าสงสารจริงโอเคครับคนนี้ก็ไลฟ์เล่นไม้ข้าวกับเพื่อนอยู่ครับแล้วเขาเจออ้าเสียงความสิ้นหวังนี่เลยอันนี้คือเสียงความสิ้นหวังนี่แบบอ้าสิ้นหวังสุดๆผมเล่นไม้ข้าวเซอร์ชีวิตรอดแต่ทำไมอยู่ดีๆวิลเลจเจอร์มันเปลี่ยนไปโอ้โหมันจับขึงแล้วดึงขนอย่างนี้เลยเหรอผมกลัวเนี่ยโคตรเคอร์เลยไหมครับสร้างอโมกุสได้มันสร้างได้ไงผู้ชายคนนี้ผมว่าเขากำลังเดินมาอยู่ในป่านะครับป่าลึกอ่ะที่ป่าลึกเขาจะเจออะไรกันเจอเทมเพิลเหรอตัวอะไรมาเฮ้สกิปไปดิดับไทเลตโอ้สกิปไปดิดิฟเอาวะเราต้องหายามาตัวเราจากสกิปไปดิดับไทเลตนะครับอ้าวอะไรวะเนี่ยมีจริงเหรออันนี้เหมือนว่าบอกว่ามีสกิปไปดิดับไทเลตจริงหรือเปล่าไม่มีจริงหรอกเอาล่ะผมสร้างประตูเนเธอร์แต่ไม่รู้ทำไมผมทำไม่ได้ไม่แปลกใจเลยทำไมทำไม่ได้ความสูงไม่พอนี่ผมเอาเนื้อหมูเผากระโคเป็นทานหมูไม่มันไม่ใช่แบบนี้และนี่คือเกมMinecraft 2000โอ้ไม่มันไม่ใช่แบบนี้ไม่มันไม่ใช่ผู้ชายคนนี้กำลังเล่นMinecraftอยู่หรือเปล่าแล้วดูเขาขุดดิขุดออกมาเป็นบล็อกเลยสงสัยใช้ซิลท็อตดูคนนี้สิเขาได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากผมไม่คิดว่าเขาจะสร้างอะไรเนี่ยเขาสร้างอะไรกันแน่เขาสร้างอะไรอ่ะ คือแบบทำเหมือนยิ่งใหญ่อะใส่เมคอเวนเจอร์โอ้โหดูยิ่งใหญ่ออกมาไม่กูต่อแค่นี้แหละ คือแบบตอนแรกคือทำให้มันดูแบบสร้างอะไรมันยิ่งใหญ่แน่ๆสุดท้ายทำนี่แหละอะไรมากวะโอ้เจ้าเด็กคนนี้มันกำลังเต้นเพื่อที่จะบินปัก ตายปุ๋ยโอเคครับผู้ชายคนนี้เปิดบ้านนอนบนเตียงเฮ้ยไอ้เป้าไอ้เป้าเดินมาตายฟาบก็น่ากลัวเอาล่ะน้องคนนี้ปากเอาที่หัวตัวเองตาย
อะไรวะและนี่คือการที่โคสต้องมันสต้องยังไงมาดูกันสต้องเฮ้ยสต้องเหรอไหนสต้องไงขอดูหน่อยดิโอ้นี่ครับได้บุ๊กเชลมาเอ็มเบล1อันได้บุ๊กเชลอ่ะบุ๊กเชล3อันขุดปังปังปังและเอ็มเบล1ไงสต้องนี่ครับได้เอ็มเบล1เฮ้ยนี่เขาเรียกว่าหลักการสต้องไงน้องสต้องใครๆก็ทำกันต้องโดนเปลี่ยนเป็นซอมบี้เรื่อยๆเนาะผมอย่างที่ตีวิลเลจเจอร์โดยบังเอิญโกเลมจะตีกูแค่แบบเหมือนแล้วแค่เราต่อยวิลเลจเจอร์กูโกเลมทำบอลไอ้หนุ่มเอาล่ะเอ้ยขุดเบสล็อกได้เพชรแล้วก็กินเพชรอะไรวะเนี่ยเมื่อแม่บอกคุณว่าคุณเหลือ2นาทีแล้วนะในการเล่นเกมเรียกมากินข้าวได้แล้วผมกูสปีดรันแป๊บเอาล่ะถึงเวลาโคตรสปีดรันฮุบเตียงขอ2เตียงขอ3เตียงขอ4เตียงนะครับแม่ไปกูสปีดแป๊บเดี๋ยวกินข้าวไม่ทันโดนแม่ด่าแป๊บนึงประตูสร้างประตูเร็วเก้สี่เตียงก็พอแล้วจริงๆสี่เตียงมาฆ่ามังกรได้นะทุกคนแต่ว่าแบบมันยากมันต้องแบบกาที่หัวตรงๆไปตอนนี้มันโชคแต่นี่คือแบบน่าจะต้องเซตซีนนะไม่งั้นทำไม่ทันแน่ๆไปโอเคครับขุดตรงเนี้ยขุดปั๊บหุยขุดลงมาแล้วมันลงอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเห็นป่ะวิ่งถ้าเกิดมันจะทำทันก็คือแบบว่าไม่ต้องเก็บแท่งเบสไม่ต้องแลกเอ็นเดอร์เพิร์ลเว้ยอันนี้คือถึงทันซึ่งนี่ไงผมว่าใช่ไม่เก็บแท่งเบรดไม่แลกเอ็นเดอร์เพิร์ลฟ้ามาหน้าประตูเลยนี่ครับวิ่งมาเฮ้ยหน้าประตูเคพอเท่าเต็มเลยว่ะมาถึงเวลารีบหน่อยแล้วเร็วเพื่อนเร็วแม่ผมจะด่าแล้วเร็ววิ่งนี่ต่อแป๊บใครครับแน่นอนเตียงระเบิดไปหลักสูตรเก่าที่เรารักกันครับที่เหลือคือรอมังกรบินมาชัดมังกรบินมาแล้วปุ้มระเบิดที่หัวครับหัวตอนวนกลับมาระหว่างจังหวะที่มันวนเนี่ยอยากให้ระเบิดเว้ยมันจะแบบโดนดาเมจรัวๆแบบแรงที่สุดมังกรเนี่ยเวลาสมมุติอ่ะมันจะมันวนใช่ป่ะมันบินไปทางนี้แล้วพอมันต้องจังหวะที่มันวนเนี่ยเป็นช่วงที่แบบช่วงขาโค้งอ่ะให้ระเบิดเว้ยระเบิดเตียงใส่ตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ดาเมจแรงที่สุดเพราะว่าหัวมันจะหันโดนระเบิดพอดีอย่างอื่นหัวมันหันงี้ใช่ไหมทุกคนแล้วมันมีตัวบังไว้มันก็จะไม่เจ็บแต่นี่คือหัวมันหันมาแบบไร้การป้องกันไงมันก็จะแบบเจ็บจัดเป็นไงเขาเรียกว่าจบเกมแบบโคตรไวเอาล่ะผมไม่ขโมยบ้าเขาเหรอคนนี้ครับเขารู้สึกว่าเขาโดนขโมยบ้านโดนคนพวกโจรทำลายบ้านเขาเลยสร้างอะไรขึ้นมาฮะอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะผมไม่เคยเห็นบล็อกนี้มาก่อนเบียคอนดำเขาสร้างเบียคอนดำขึ้นมาทำไมอ่ะไหนเขาดูดิใครครับเอานี่วางไว้เบียคอนดำวางไว้ข้างในหลุมดำหรอดูบ้าไปทั้งบ้านเลยดิเก้ทำได้หรอวะหมดอะไรอ่ะแบบหมดไม่ค่อยเจ๋งอ่ะเขาบอกว่านี่คือแมนฮันต์อีพิกโมเมนต์ที่แบบว่าโคตรเจ๋งเลยครับผมไม่อยากรู้เหมือนกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนไหนเขาดูดิไหนเฮ้ยดูมันกับขุดแล้วตอกขุดแล้วเก็บขุดแล้วเก็บหิมะโคตรโหดอะไรวะเนี่ยเก้โคตรเท่อะนี่คอมเมนต์มันยิงขนุนไม่โดนวะโง่โอ้ทุกคนผมเจอบีเปอร์เพิ่งผสมคลิปเปอร์นะอู้คุณสามารถเอาเพชรบวกกับเนเธอร์ไลท์กลายเป็นดาบเนเธอร์ไลท์คุณสามารถเอาบล็อกเพชรบวกเนเธอร์ไลท์กลายเป็นบล็อกเนเธอร์ไลท์ได้อันนี้น่าจะดีกว่าอู้ทำได้ยังไงสิวะ POV คุณอยู่แอฟริกาโอ้ยมีมเหยียดผมเจอมีมเหยียดอีกแล้วแล้วรีบปลูกโอ้โหมีมดักบีมเมื่อคุณอยู่ในแอฟริกาวิตาดินคือแบบแอฟริกานี่มันจะเป็นแบบแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยเก็ทป่ะแล้วก็แบบไร้อาหารอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขวดดาร์กเลยอันนี้ไม่ใช่บีมแล้วอันนี้มันดาร์กผมขุดได้แป๊บนึงนะเพื่อนลงไปเอาของก่อนนะได้เลยลงไปเอาของ
กันเดี๋ยวฉันขอสร้างอะไรเพิ่มเติมนะได้เพื่อนโอ้มาครับตอนนี้ผมลงมาเอาของแล้วหว่าที่ผมกำลังสร้างอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยผมว่าก็แค่นิดหน่อยแหละมั้งป่ะได้ของแล้วโอ้โหนี่นิดหน่อยของมึงเหรอเพื่อนเออกูสร้างแมนชั่นฮีโร่บายเฉยโอ้โหพวกเอ็นเดอร์แมนแปลกอันนี้ใช้ไหมเมเตอร์ทำคนที่ผมแอบชอบฉลักเกียร์ไมค์ครับจังเลยอ่ะผมพรุ่งนี้ผมพร้อมเป็นคริปเปอร์ให้คุณแล้วล่ะเพราะว่าคุณนี่แหละที่เป็นคนระเบิดหัวใจของผมออกมาหัวใจของผมมันมันจะระเบิดแล้วที่อยู่ใกล้คุณคนเบื่อ